าสมุนไพรตรา ND ปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089 ND ดีจริงๆเสียงคลื่นมันสาดมันซัดพายงัดเดียวเรือก็ล่มฝนพรำละฟ้ารำระงมกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการตามรอยเพลงนะคะช่วงนี้เรายังอยู่กับอโยงครับสอนชัยเมฆวิเชียรเจ้าของเพลงดังไม่ว่าจะเป็นจูบไม่หวานลำดวนลืมดงพายงัดอ้อนจันนะครับเป็นเพลงดังทั้งนั้นเลยแล้วก็สร้างชื่อเสียงด้วยนะครับช่วงนี้คุณผู้ชมครับเราจะมาอัปเดตชีวิตปัจจุบันของสอนชัยเมฆวิเชียรครับว่าตอนนี้เนี่ยทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้นอกจากรับเชิญร้องเพลงทั่วไปแล้วยังทำอะไรอีกไหมฮะบอยอาชีพเสริมไปอย่างนั้นเถอะนะครับผมที่จริงก็เคยทำเครื่องหนังอยู่ระยะหนึ่งตอนที่ยุบวงที่ยุบวงเมื่อปี30ก็เกี่ยวจากที่เจ็บคอนี่ครับแล้วก็พอไม่มีงานก็คือไม่รับงานพักรักษาตัว3ปีแล้วทีนี้พอมีแฟนเพลงแนะนำให้ทำเครื่องหนังเครื่องหนังคือกระเป๋าใส่สตังค์เราเนี่ยเป็นหนังตัวจะเป็นหนังแท้หนังเทียมถ้าหนังแท้นี่ต้องช่างต้องเก่งครับค่ะเพราะว่าเขาจะคิดโลนึงก็500 1,000 นึงแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเรามาเย็บผิดตะเข็บไม่ตรงเราต้องเอาเงินไปใช้เขากี่หมื่นก็แล้วเราก็ไปขายเองค่ะเพราะว่ามันมีตำหนินิดนึงอย่างเงี้ยครับตอนนั้นแบรนด์เราไหมหรือว่าแบรนด์ไม่ใช่ไปรับจากบริษัทมาเย็บอ๋อรับมาเย็บใช่นั่นคืองานในเล็กหลังจากที่ยุบวงแล้วเย็บอยู่ปีตั้งแต่ปี31ครับมาถึงปี35ที่พุ่มพวงเสียชีวิตค่ะทีนี้ก็ช่วงผมรักษาตัวอยู่ปี30 31 32เนี่ย3ปีทีนี้พอช่วงเข้ามา32 33นี่เริ่มรับงานได้แล้วก็คือตอนนั้นเริ่มที่จะรับงานนอกหลังจากที่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่รับงานครับค่ะแล้วก็มารับงานกลายเป็นว่าต้องเอาเงินรับเชิญมาจุนเจือกระเป๋าคือรายได้มันไม่สมดุลกันใช่เพราะว่าเดือนนึงถ้าหากว่าไม่ถึง 80,000 แสนบาทเนี่ยมันเราจะเข้าเนื้อเพราะว่าคนงานก็เอาลูกหลานมาประมาณ15คนครับแล้วนี่ก็ปุ๊บคนงานพอเก่งแล้วมันก็ออกไปเก่งแล้วออกไปแล้วก็รับใหม่เข้ามากลายเป็นว่าก็มาฝึกใหม่ด้วยใหม่เริ่มใหม่มาฝึกใหม่แล้วทีนี้จากที่เราเคยเย็บตะเข็บตรงกลายเป็นของแท้ไม่ได้แล้วเอาของเทียมมาแล้วก็กลายเป็นมันก็ได้ถูกลงกลายเป็นโอ้มีนั้นเราก็มาร้องเพลงอย่างเดียวปีนึงเราก็เหลือเงินไว้กินไว้ใช้ในครอบครัวได้แล้วไม่ต้องมารับภาระทางคนงานก็เลยกลายเป็นหยุดก็คือช่วงนั้นหลังจากที่เลิกจากทำกระเป๋าก็มุ่งหน้าที่จะรับเชิญรับเชิญอย่างเดียวแล้วใครจ้างไปบันทึกแผ่นเสียงจะเป็นคาราโอเกะหรือจะเป็นเทปอะไรต่างๆก็รับทางนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือหลังจากนั้นหลังจากยุควงมีผลงานเพลงใหม่ๆที่ออกมาบ้างไหมฮะมีส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าร้องใหม่เพลงเก่านำมาบันทึกใหม่ใช่หลายหลายชุดอยู่ตั้งแต่ลูกทุ่งอะไรเสียงสวรรค์ระฆังทองอะไรกันครับที่ว่าสมัยก่อนแป้งฝุ่นหอมฮอลลีวูดอะไรพวกเนี้ยค่ะแต่ละรู้จักมั้ยเคยได้ยินฮอลลีวูดเกิดทันหรือเปล่าเคยได้ยินของคุณยายยังมีอยู่บ้างใช่มั้ยนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าก็จะมีหลายบริษัทนะที่เป็นคาราโอเกะเอาเพลงเก่าของคนอื่นบ้างตัวเองบ้างครับก็ไปทำร้องคาราโอเกะหลายสิบเพลงแล้วทีนี้ผมก็รับเชิญเรื่อยมาครับจนมาเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นไวรัสตับก็เลยหยุดไปพักหนึ่งก็หยุดพักหนึ่งแล้วตอนนี้จะเริ่มมีอัลบั้มใหม่อีกแล้วโอ้โหเตรียมทำอุบไว้ก่อนว่ายังไงนะฮะก็เอาเพลงเก่าตัวเองครึ่งนึงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ส่วนหนึ่งให้กับอายงสอนชัยเมฆวิเชียรเพราะว่าที่วางอยู่ข้างหน้านู้นจะเป็น MP3 หรือว่าแสดงสดนะครับแม้กระทั่งที่ผมถืออยู่ก็เป็น MP3 นะครับเพราะว่าตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยผมจะต้องใช้เงินเยอะมากนะครับคือบำบัดไวรัสตับ B กับ C บวกกันรู้ตัวว่าเป็นไวรัสตับ B C เนี่ยตั้งแต่ปี39มาแล้วแต่ไม่ได้บำบัดจนมาถึงปี48นะครับก็ทิ้งเวลามาเยอะพอสมควรแล้วก็กลายเป็นมาบำบัดยุ่งยากนะครับใช้เงินแพงมากนะครับก็ปี48รอบแรกมันเชื้อไม่ขาดนะปี50ตัว B หายตัว C ไม่ขาดต้องมาปี53ก็โอ้ลำบากมากแล้วก็กลายเป็นว่าคุณหมอบอกว่า
คุณยงร่างกายคุณจะรับยาไหวหรือไม่แรงจะสู้ยาไหวคุณหมอผมตายช่างครับขอมอบชีวิตให้หมอแล้วก็แล้วแต่คุณหมอครับผมจะสู้ครับตายช่างมันเพราะไหนๆมันมาอย่างนี้แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเงินไปรอบนึงที่ต้องบำบัดยาเนี่ย12เดือนเนี่ยก็ล้านกว่าบาทมันก็เงินหมดเพราะว่าลูกๆก็กำลังเรียนอยู่วิทยาลัยปี1ปี2เนี่ยมันใช้เงินเยอะมากก็ประกาศขายบ้านนะครับปี53แล้วก็ถึงเป็นข่าวคลึกโครมนะครับคิดว่าท่านผู้ชมพี่น้องแฟนเพลงทั่วไปก็คงจะทราบผมก็เลยขออนุญาตทางบริษัทแผ่นเสียงในบ้านในห้างครับครูเพลงครับครูบาอาจารย์แบบว่าผมเพลงชุดนี้มันบันทึกแผ่นเสียงไม่นานแล้วก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีเงินดาวเงินเดือนอะไรก็ขอเอามาลงเป็น MP3 เนี่ยจำหน่ายหน้าเวทีเพื่อจะเอามาช่วยรักษาช่วยเจือคือเลยได้ครับก็เลยกลายเป็นเข้าอนุญาตให้ผมก็เลยทำขายมาตั้งแต่บัดนั้นมาจนป่านนี้ทุกวันนี้ก็ไปหน้าเวทีกับพี่น้องแฟนเพลงก็จะถามหาก็มีอย่างนี้ครับมีทั้ง MP3 มีทั้งแสดงสดแต่หนังสือนี้ปีที่ผมป่วยก็คือหนังสือในนี้เนี่ยมีประวัติประวัติที่ลงอย่างชัดเจนเพราะว่าแล้วก็มีรูปถ่ายใช่ๆทั้งครอบครัวผมตั้งแต่อยู่บ้านนอกสวยงามครับเป็นกระดาษอาร์ตอย่างดีฮะคุณผู้ชมครับนะครับแล้วก็ด้านในจะมีภาพตั้งแต่เนี่ยได้รับรางวัลพระราชทานตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของคอนเสิร์ตต่างๆแล้วก็ท้ายๆจะมีรูปของอัลบั้มนี่ฮะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่หลากหลายอัลบั้มนะครับที่อายงสอนชัยเมฆวิเชียนได้มีโอกาสได้บันทึกเสียงเนี่ยไหมฮะคือเก็บรูปเอาไว้ให้ท่านได้ดูว่าสมัยนู้นมีอะไรบ้างแล้วก็รูปเก่าๆที่ต้องบอกว่าหาดูได้ยากครับครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายนี่คือหนังสือชีวประวัติหวานใจตลอดกาลครับสอนชัยเมฆวิเชียรนะครับอ่ะครับถ้าหากว่ามีคนจะติดต่องานไปรับเชิญตามงานต่างๆก็ติดต่อกับผมโดยตรงเลยนะครับผมจะบอกเบอร์โทรศัพท์นะไม่ใช่หวยนะครับ087-927-7279 087-927-7279ครับหรือจะเป็นเบอร์บ้านครับ02-538-2118ครับทั่วราชอาณาจักรครับผมคุณอาคะแล้วอย่างนี้มีใครที่คอยดูแลคุณอาอยู่คะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนี่ก็คือครอบครัวค่ะทั้งแม่บ้านแล้วก็ลูกลูกอยากจะให้เนี่ยพูดถึงความประทับใจที่มีต่อครูเพลงเพื่อนร่วมงานหรือว่าเคยตั้งวงดนตรีเนี่ยมีความประทับใจอะไรกับลูกวงบ้างอะไรต่างเหล่านี้หลายอย่างนะครับเพราะว่าลูกวง จะเป็นครูบาอาจารย์ครูเพลงอย่างครูฉลองผู้สว่างทุกวันนี้ผมก็ต้องจะเป็นเทศกาลปีใหม่หรือไม่ปีใหม่แล้วแต่ผมจะต้องเข้าไปกราบแกตลอดครับเพราะเหมือนพ่อแม่คนที่สองที่ให้ชีวิตมาแล้วก็ทำให้ผมได้มีชื่อเสียงและทำมาหากินโดยที่เป็นนักร้องอาชีพจนถึงปัจจุบันนี้ได้อยู่ได้กินก็เพราะคุณครูครับนะครับพร้อมกับจะเป็นพี่น้องแฟนเพลงพี่ปานาพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาที่ผมมีแม่แฟนเพลงจะเยอะมากครับแล้วก็กลุ่มเจเจพร้อมกับน้องๆลูกๆและหลานก็จนถึงปัจจุบันนี้ผมจะไปตรงได้หลายจังหวัดจะไม่ค่อยอดของกินแล้วก็จะมีของฝากเยอะแยะโดยเฉพาะในย่านเขตนครปฐมราชบุรีมหาชัยอะไรเงี้ยนะทางนี้มันคือเขาจะมีผลไม้อะไรทั้งปีอ่ะก็จะเยอะแล้วก็กลุ่มแฟนเพลงทุกภาคของประเทศไทยนะครับก็ประทับใจพี่น้องทุกภาคโดยเฉพาะทีมงานลูกวงผมก็ดีใจและปลื้มใจที่ไปมีชื่อเสียงที่อยู่ที่วงอะนะครับคุณอาคะอยากให้คุณอานะคะฝากข้อคิดดีๆให้สำหรับนักร้องเยาวชนรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ วงการเพลงค่ะครับก็ขอให้ลูกๆและหลานน้องๆดูตัวอย่างครูบาอาจารย์ด้วยนะครับก็ให้รู้คุณกตัญญูกับครูบาอาจารย์นอกจากจะมีข้อคิดให้กับน้องๆแล้วคติประจำใจที่อายึดมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังที่พูดไปเมื่อกี้แล้วครับรู้คุณกตัญญูแล้วก็ผู้มีพระคุณทั้งหมดนะครับอันนี้แหละครับที่ค้ำจุนให้ผมได้ยืนได้ทั้งทุกวันนี้ไปไหนก็มีแต่ผู้เมตตานะครับขอให้รู้คุณกตัญญูซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพการงานที่ทําแล้วก็เวลานัดอะไรกับใครแล้วก็พยายามไปให้ก่อนเวลาไปก่อนเวลาเพื่อผ
ราะว่าถ้าคนส่วนมากเนี่ยมารอเราคนเดียวมันก็ไม่ดีครับเพราะว่าเราต้องเอาอย่างสมมติเรารอเขาเนี่ยเราสบายใจไหมค่ะเราก็ต้องว่ายิ่งครูบาอาจารย์เนี่ยเราต้องเคารพน้อมๆแล้วก็ต้องไปให้ก่อนเวลาเพื่อไปคอยครูบาอาจารย์ดีกว่าให้เขาครูบาอาจารย์มาคอยเรามันก็ไม่ดีผมก็ได้ตัวอย่างอันนี้มาจากที่เข้าวงการตอนแรกนะครับโดยถ้าดารารุ่นใหญ่ก็จะมีสมบัติเมธนีพี่แอดนะครับแล้วก็พี่เอกสรพงษ์ชาตรีบอกมาผมก็ทำตัวอย่างตรงนั้นแต่จุดเริ่มแรกทางลูกทุ่งที่ครูบาอาจารย์ก็คือครูฉลองผู้สว่างครับเป็นคนสอนมาตรงนี้ครับผมเอาละฮะช่วงสุดท้ายแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดต่องานนะครับหรือว่าอยากจะได้สอนชัยมิกวิเชียนไปโชว์ในงานของท่านครับบอกเบอร์อีกทีหนึ่งฮะครับครับผม087-927-7279อันนี้มือถือนะครับค่ะแล้วก็จะเบอร์บ้านก็025382118ครับผมนี่แหละครับคือเรื่องราวของลูกทุ่งหวานใจสอนชัยเมฆวิเชียรเจ้าของงานเพลงจูบไม่หวานหายงัดอ้อนจันเสียงซอสั่งสาวกินยาลาตายอีกหลายเพลงนะครับรู้ทุกแง่ทุกมุมและทุกเรื่องราวนะครับเทปหน้าเราจะไปตามรอยใครนั้นนะฮะติดตามได้ในรายการตามรอยเพลงครับและสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในเทปหน้าวันนี้เราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ